จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสิ่งที่คุณลูซี่เก่งก็คือ สมองซีกหนึ่งเป็นแบ็กอีกสมองซีกหนึ่งเป็นฟิลเราก็เลยเรียกคนคนนี้ว่าเป็นแบ็กแอนด์ฟิลเป็มผป้มีอิทธิพลสําคัญมากในรเบบาในการวางรากฐานของทรัพยากรบุคคลรู้ว่าควรจะเอาคนเก่งไว้ตรงไหนคนฉลาดไว้ตรงไหนคนที่ต้องปรับปรุงตัวไปไว้ตรงไหน วิกฤตของอีเบบาที่ทําให้เ,เป็นหนึ่งใน1 6โคฟาเดอร์แล้วโดดเด่นจนแจ็คมาเนี่ยตั้งให้ดํารงตาแหน่งลําการสําคัญเนี่ยเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตหลกักๆอะสีวิกฤตนะครับคุณลูซี่เพ็งเลยเนี่ยเป็นคนที่แก้วิกฤตนั้นได้แทบทั้งหมดเลยครซึ่งตรงนี้ครับคือจุดแข่งของคนที่มีฉายาอีกหนึ่งฉายาในอีเบบาก็คือว่าชาโดซีอีอสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทยพีบีเอสพอดแค่ะ รายัางอยู่ในตอนที่สองที่นำเรื่องราวของผู้หญิงเก่งชาวจีนมาให้คุณผู้ฟังรู้จักนะคะวัดกันได้จากหลายด้านแต่ว่ารอบนี้เอาสาวจากหูหนานอันนี้เป็นความบังเอิญเลยนะคะ 3- 4ส,สี่คนที่เราเลือกมาคุยเนี่ยเพื่อนเพคคือชาวหูหนานกันทั้งสิ้นเลยรอบนี้เราคุยกันถึงคนที่ประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นที่รู้จักไม่ได้เฉพาะแค่ระดับประเทศแต่ว่าระดับนานาชาติแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นภาคธุรกิจซึ่งทำด้านของการค้า ในขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นของบางท่านด้านสายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้ขอนำมาสามคนค่ะก็คือคุณลูซี่เผิงเหลยนะคะซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ er ของอาลีบาบา อีกคนนึงคือคุณหยางลู่หานนะคะประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพด้านยีนคิดค้นนวัตกรรมที่สําเร็จและทําให้ช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมากๆแล้วเธอก็เรียนจบต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในสายของนักวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติอีกคนนึงคือคุณกงหหาหยานนะคะ คุณกงหาย,ยานเนี่ยเธอเรียนรู้จากความผิดหวังและความล้มเหลวในชีวิตของเธอเองนำมาสู่การสร้างเดตติ้งเว็บไซต์เว็บไซต์ของการนัดบอร์ดมีผู้ใช้มากกว่าร้อยล้านคนและประสบความสำเร็จอย่างมากๆในจีนซึ่งแต่ละคนก็มีที่มาที่แตกต่างกันมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแต่มีความร่วมบางอย่างอยู่ก็คือเธอทั้งสาคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ประสบความสาเร็จที่มาจากมรดก หรือทรัพย์สินเงินทองจากพ่อแม่จากครอบครัวที่เรียกว่ารวยมาตั้งแต่เกิดแต่มาก็ร่างสร้างตัวจนกระทั่งประสบความสาเร็จด้วยตัวของเธอเองค่ะวันนี้ขอ,อนำสามคนมาเล่านะเรื่องราวในชีวิตเธอเป็นอย่างไรคุณตืินมุ่นกลิ่นหอมนาย,ยกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันสวัสดีครับคุณโสภิษสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ เป็นความบังเอิญเลยนะคะตอนที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของคุณโจชุนเฟยซึ่งเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจ l e n ส์เทคโนโลยีประชากรทั้งโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลนส์หรือว่าหน้ากระจกหน้าจอจากเธอเป็นชาวหูหนานเหมือนกันแต่อีกสามสาวที่จะคุยถึงที่เป็นหญิงเก่งเนี่ยก็เป็นชาวหูหนานนะคุณตรินใช่ครับหูหนานหมดเลยครับเอ๊อหูหนานนี่ผลิตสาวงามเนาะ ได้ชื่อว่าผลิตสาวงามแล้วก็ผลิตหญิงเก่งด้วยแถมยัง <นำ S 1> เป็น,ปนบ้านเกิดของผู้นําจีนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณเหมาเจ๋อตงครับทั้งสามคนนี้เก่งสุดยอดเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าเก่งคนละด้านแต่ว่าอย่างที่คุณโสภิตเกินไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเลกการศึกษามาจากด้านนั้นนะครับคนแรกนะครับคือคุณลูซี่เพีงเล่ยนะครับเรียนปริญญาตรีมาจมากมหาลัยหางโจแล้วก็ปริญญาโทจากมหาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งใน16ของโคฟเดอร์ผู้ก่อตั้งอาลีบาบานะครับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น President CEO ของ a n t Financial นะครับเป็นอีกบริษัทในเครือหนึ่งของ Alibaba Group สิ่งสำคัญที่สุดของคุณลูซี่ที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นคือเรื่องการบริหารคนครับแล้วก็การใช้คนคือยืนหนึ่งแล้วกันผมเรียกว่าเป็นยืนหนึ่งเรื่องของการพัฒนาคน สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนของคุณลูซี่ที่ผมเคยทางานด้วยก็คือว่าเป็นคนสอนให้คนอื่นไม่ใช่ตั้งคาถามว่าสิ่งที่เพืทอนทำอยู่สําเร็จหรือดีหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่มีการตั้งคําถามแบบโน้มน้าวให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองเพราะว่าพื้นเพของคุณลูซี่ก่อนที่จะมาเริ่มงานที่บาบาเนี่ยก็คือเป็นครูสอนภาษามาก,ก่อน แค่สอนคนละวิชาแล้วก็สอนคนละคณะกับผู้ก่อตั้งบ里บาก็คือแจ็คหยุนมาเลยก็คือสอนที่เดียวกันของแจ็คมาเนี่ยสอนภาษาอังกฤษของคุณเพ็งเลยเนี่ยตอนนั้นสอนสองวิชานะครับควบกันอันแรกก็คือคณิตศาสตร์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปรัชญาการดําเนินชีวิตเป็นวิชาที่เข้าถึงคนอีกหัวหนึ่งก็คือสอนคณิตศาสตร์ซึ่งมีเรื่องของการคํานวณตัวเลขสิ่งที่คุณลูซี่เก่งก็คือสมองซีกหนึ่งเป็นแฟกต์อีกสมองซีกหนึ่งเป็นฟิล เราก็เลยเรียกคนคนนี้ว่าเป็นแฟคแอนด์ฟิเป็นผู้มีอิทธิพลสําคัญมากในรีบาบาในการวางรากฐานของทรัพยากรบุคคลรู้ว่าคนรจะเอาคนเก่งไว้ตรงไหนคนฉลาดไว้ตรงไหนคนที่ต้องปรับปรุงตัวไปไว้ตรงไหนอันนี้คือการทําโครงสร้างแรกของรีบาบาแต่ว่าคุณเพิงเลยเนี่ยประสบการณ์จากการเรียนของเธอเธอก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจมาเนาะใช่ครับค่ะ ก็รียก็เป็น2ด้านที่มีส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็ทักษะตอนที่เธอเป็นคุณครูเนี่ยก็เอามาใช้ในแง่ของการบริหารคนแล้วก็เติบใหญ่ได้เพราะว่าเธอก็ประสบความสําเร็จถึงขั้นที่ฟอบเคยจัดอันดับเป็นสตรีที่มีความเป็นผู้มั่งคั่งนะในยุคหนึ่งด้วยเหมือนกัน ใช่ครับทั้งส่งอิทธิพลแล้วก็มั่งคั่งครับเพราะว่ามีหุ้นหุ้นใหญ่ครับเครือข่ายอันนึงที่เป็นตําแหน่งเดิมของคุณลูซี่เพ็งเลยเนี่ยครับก็คือว่าเป็นประธานนะครับของไซเนียลโลจิสติกซึ่งเป็นโลจิสติกขนาดใหญ่ที่สุดอันนึงเลยนะของจีนอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวก SF แต่ว่าถือว่าใหญ่มากครับในเครืออาลีบาบาอันนี้ก็คือส่งสินค้าทั่วโลกเหมือนกันแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเหมือนกับทูตด,ด้านของ UN เนะครับเป็นเรื่องของการทํา SDG ครับเป็นเหมือนกับยืนย่น เเมนใช่ครับเป็น H D ที่ทําเรื่องของโกงเป็นเป็นเอเวอร์เคเลเวครับจุดแข็งอันนึงก็คือเรื่องที่แก้ปัญหาครับเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตหลักๆอ่ะสีวิกฤตนะครับลูซี่เพงเลยเนี่ยเป็นคนที่แก้วิกฤตนั้นได้แทบทั้งหมดเลยครวิกฤตแรกก็คือเรื่องของคนช่วงที่เรามี Virus, โครนาไวรัสโรค ซาหนึ่งนีครับที่เราเรียกว่า h ฮฟ1ันเอ็นวันโควิดในทีนี้คือซาสองเนาะตอนนั้นเนี่ยคนพนักง,งานกว่า20,000คนนะครับมีปัญหาไม่สามารถมาทำงานได้คุณลูซี่ก็มีแผนการทำงานแล้วก็ออกแบบแผน w o r k f กฟ Home ครับยุคนั้นสมัยนั้นนะครับให้สามารถทำงานได้เหมือนเดิมในขณะที่บริษัทกำลังคลอดสวิตใหม่อยู่2ตัวก็คือ Tmor.com หรือเท้าเป่าเนี่ยแหละครับอีกอันนึงก็คือคลอดอาลีเพในปี2010ก็แก้ปัญหาได้ อันที่สองเมื่อกี้ที่เกินไปก็คือแพลตฟอร์มของ a l i p เพตอนที่เกิดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นสมุดโน้ตถ้าใครไปเยี่ยมชมออฟฟิศอา i ีบาบาสำนักงานใหญ่จะเห็นสมุดปกแข็งยาวๆอันนึงแล้วก็จดวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีกับถอนเงินออกจากบ,บัญชีเพื่อไปชำระร้านค้าอันนี้คือ a l i p a พย์เวอร์ชัน1.0 ไม่ได้มีเว็บไซต์ไม่ได้มีอะไรมีแค่พนักงานรับโทรศัพท์แล้วก็มีเท่าแก่คนหนึ่งโอนเงินมาสมมติหมื่นหยวนแล้วก็ให้ลงบันทึกไว้นในสม,มุดว่าฉันโอนแล้วหนึ่งหมื่นหยวนพนักงานก็มีหน้าที่ไปดูในบัญชีว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่าพอเท่าแก่เข้าเงินเข้าบัญชีเสร็จปุ๊บบันทึกเซ็นรับว่าได้เงินเข้าบัญชีแล้ววันหนึ่งเท่าแก่ไม่ได้ปกเงินสดติดตัวแต่ไปจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ก็โทรมาให้อารีเพย์เนี่ยครับโอนให้บอกว่าขอโอนเงินห้าพันหยวนแต่ร้านนี้ อันนี้คือ Alipay เวอร์ชัน1.0ก็ในสมุดเล่มนั้นมีลูกค้าอยู่800กว่ารายนะครับโอ้โหมันแมนนัวมากๆเลยนะฮะยังเป็นระบบแมนนัวครับจน2010ครับถึงเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มคนที่เป็นตัวตั้งตัวทีออกแบบระบบแพลตฟอร์มแล้วไม่ได้มีความรู้เรื่องของเอ่อ CFA เรื่องของ Audit Security Transaction ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายแบงก์เกมาก่อนเลยครับแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดว่าต้องทำยังไงให้ไปดิสลธนาคารได้ก็คือคุณลูซี่เพงเลยเนี่ยแหละครับ Mm. คนที่ไม่ได้อยู่สายธนาคารนะแต่ออกแบบระบบเพื่อเอาชนะธนาคารวิกฤตที่3ที่ได้เป็น CEO Financial ก็คือตอนนั้นทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตัวอยู่อี่เป่าครับอยู่อี่เปาเป็นกองทุนส่วนบุคคลคือเราสามารถเป็นเหมือนกับซื้อกองทุนอะไรก็ได้ที่เป็นของเราเองเพื่อลดหย่อนภาษีแต่ว่าคุณลูซี่เพงเลยเนี่ยมองว่าทำไมเราถึงไม่ทำกองทุนแล้วก็ปล่อยเอากองทุนเนี้ย ให้คนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับเราหรือสูงกว่าเราเอาไปกู้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยมาผ่านเราโดยตรงโดยที่เราสามารถตั้งกองทุนเองได้ระดมคนกับคนในหมู่บ้านแล้วทางแอนเน่จะเป็นคนคอยคัดลูกค้าเกรดพรีเมียมเกรดดีเนี่ยให้เรารับประกันเรื่องของการได้เงินคืนท้องต้นและดอกอันนี้ก็ไปดิสลอฟธุรกิจกองทุนหรือพวกแอสเซทแมเนจเมนต์ทั้งหมดเลย จากที่เมื่อก่อนแบงค์เนี่ยจะเป็นคนที่ได้รายได้จากการบริหารจากการกองทุนใช่ไหมตัวยูอีเปาเนี่ยก็ไปดิสลอฟทาให้แอนเนี่ยมีเงินเข้ามาในบัญชีจากการที่เปิดเป็นกองทุนรายย่อยเนี่ยครับเกินตอนนั้นมีผู้ใช้บริการเกือบ 100, 000, 000, คคร้อยล้านคนเงินที่เข้ามาก็ตีเกือบเกือบกลมๆเกือบ50 0 0 0ล้านยูนในเวลาแค่7วันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แจ็คหม่ามองว่าหลักคิดในการระดมทุนหลักคิดในการวางโครงสร้างองค์กรหลักคิดในการ,กการ,กการพัฒนาคนเนี่ยของคุณลูซี่เนี่ยแข็งแกร่งมากก็เลยโปรโมทให้เป็น ซ e o ของ An t Financial ช่วงนั้นการพัฒนาของทั้งในกลุ่มของ a l ล b a b บา r o u p ปแล้วก็เทนเซ n นตอนนั้นก็จะมี a าลีเปกับว e c ช a เปย์สองตัวเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจเจ้าใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการธนาคารของจีนยักษ์ใหญ่ทั้ง4ี่ห้าแห่งเนี่ยจนกระทั่งต้องเปลี่ยนนโยบายและต้องปรับตัวมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ยคนบ่นทั้งเรื่องช้าเรื่องความยุ่งยากขั้นตอนเยอะแล้วก็ผลตอบแทนไม่ได้ดี กลายเป็นว่าประชาชนจีนเนี่ยพากันแห่เอาเงินฝากกับ2ธุรกิจเนี่ยเทนเซนกับของอาลีบาบาเนี่ยจนกระทั่งเป็นผลสะเทินครั้งใหญ่รัฐบาลต้องเข้ามาติดตามแล้วก็จับตามองโอ้นี่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างนี้นี่เองเนี่ยฮะเรียกพลิกโฉมของภาคการเงินของจีนครั้งใหญ่ได้เลยใช่ครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับส่วนอีก2วิกฤตที่ทําให้ลูซี่เพลงได้เป็นประธานนะครับรักษาการหลายตําแหน่งก็คือตอนที่อาลีบาบาเตรียม IPO ครับช่วงปี2014 ตอนนั้นก็มีเรื่องของเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเรื่องของการปล่อยข่าวลบเรื่องของคู่แข่งที่พยายามเตะตัดขาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปี2019หลังจาก IPO ไปแล้วีอาปีบาบาเนี่ยก็คือช่วงนั้นแจ็คหมาเนี่ยครับไปปรากฏตัวต่อที่สาธารณะแล้วก็เหมือนมีประเด็นกับภาครัฐก็เลยต้องหายตัวไปจากการปรากฏตัวของสื่อสาธารณะก็ได้คุณลูซี่เพงเลยเนี่ยครับคอยแก้ปัญหาเบื้องหลังให้ตลอด ถ้าบ้านเราก็คือเหมือน CRO เนาะ Chief Risk Information Officer ก็คือดูแลเรื่องของความเสี่ยงองค์กรแล้วก็อะไรพวกนี้ครับวางแผนองค์กรว่าต้องขยับทางไหน m o ู e ยังไงแล้วพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับคือจุดแข่งของคนที่มีฉายาอีกหนึ่งฉายาในริบบาก็คือว่า Shadow CEO ครับก็คือเป็น CEO ผู้ผู้เป็น CEO เงาจริงๆครับคอยคุมอำนาจอยู่เบื้องหลัง คุณเพิงเลยในเป็นผู้บริหารของ a n นด์ฟินแลนเก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการเงินออนไลน์ในเมืองไทยก็คือ True Money ที่หลายคนก็คงจะใช้อยู่ด้วยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้อีกสองคนแตกต่างกันอย่างมากเลยในธุรกิจแล้วก็ภาคของการประกอบการแต่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันคนถัดมานะคะก็คือคุณหยางลู่หานซึ่งเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ,ะเป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับจีนจินติก เธอเรียนจบฮาร์วาร์ดแต่เธอไปประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็แวดบวุวิชาการการค้นคว้าวิจัยในระดับโลกคุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเป็นชาวฮูนหานเหมือนกันนะครับคุณหยางลู่หานเนี่ยมัธยมปลายอยู่ที่จีนนะครับปร,ริญญาตรีปริญญาโทก็ทํางานไปด้วยตัวเองทํางานด้วยตัวเองนะครับเพราะที่บ้านไม่ได้มีฐานะที่จะส่งเรียดได้จนได้ทุนนะครับไปเรียนปร,ริญญาเอกที่ฮาร์วาร์ดด้านชีววิทยา คุณอย่างลู่หานเนี่ยเป็นหนึ่งใน4สตรีจากฮูนานะครับที่แตกต่างจากอีก3ท่านก็คือว่ามาสายชีววิทยานะครับแล้วก็เป็นสายเดียวที่เหมือนเหมือนฉี่คนอื่นไปครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ค่อยมีผู้หญิงจีนนะครับทำรวมถึงผู้หญิงเอเชียทา หลังจากที่ได้ทุนปริญญาเอกด้านชีววิทยาที่ฮาวเวิร์นะครับก็ถูกเพื่อนๆชักชวนให้มาทําบริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่าอ e ีเจ e เนซเน้นเรื่องของการตัดต่อแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่เราเรียกว่ายีนพันธุกรรมเนี่ยแหละครับหรือว่าจีโนมวิศกรรมเรียกว่าจีโนมเอนจิเนียริงตัวที่เป็นโปรเจกต์ให้กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงองค์กรได้ก็คือการทำํำวัคซีนแก้ไวรัสในสุกร ซึ่งปกติอะเวลาเราจะทำ lab ด้านงานวิจัยเราจะต้องเขียนเล่มวิจัยเพื่อจะขอทุนจากบริษัทใช่ไหมครแต่ว่าหลักการคิดของคุณอย่างลู่หาเนี่ยด้วยความที่เขาส่งตัวเองเรียนเขารู้ดีว่าการที่เราต้องรอทุนหรือรอเงินจากใครสักคนเพื่อเรียนเนี่ยมันจะทําให้ความไม่แน่นอนในระหว่างที่เรารอทุนแล้วหรือว่าไม่มีคนบริจาคให้แล้วเราจะเรียนไม่ได้พอมาเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพอะเขารู้สึกว่าการรอระดมทุนหรือรอฟันดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน องค์กรเนี่ยควรจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เอารายได้นั้นหรือกําไรนั้นะมาทํางานวิจัยเพิ่ม อันนี้คือหลักคิดของคุณอย่างลู่หานครับสิ่งที่คุณอย่างลู่หานทาก็เลยไม่เหมือนพวกแ a บด้านชีววิทยาเจ้าอื่งบนโลกใบน,นี้ที่รอเงินทุนวิจัยก็เลยทําเป็นโปรดักต์ขึ้นมาครับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสในสุกรซึ่งบริษัทส่งออกสุกรเนี่ยมีเยอะมากครับทั่วโลกแล้วทุกคนก็ต้องมาใช้บริการวัคซีนชนิดนี้เพราะว่าวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่1ราคาถูกสได้ผลชะง,งักแล้วก็เทียบกับราคาตลาดแล้วอะไรแล้วตัวอ e ีเจนซิตเนี่ยเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับมาก หลังจากที่ได้รับการยอมรับเรื่องของ Product ที่ตัวเองทําขึ้นมาแล้วครับสิ่งอันนึงก็คือมาทําเรื่องของเทคนิคการตัดต่อยีนเรื่องของตัว m u l ติ p พกจีนอ e ดิทติ้งหรือเรียกตรงๆว่าทําการปลูกถ่ายอวัยวะครับหรือสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาป้องกันและก็แก้ปัญหาผู้ป่วยที่ขาดแคลนอวัยวะที่สําคัญครับ ซึ่งหลักการนี้บริษัทเนี่ยได้ทดลองทําในเรื่องของระดับคลินิกวิจัยไปแล้วนะครับก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมให้สัตว์ตั้งแต่ปี2015สมมติว่าสัตว์มีภาวะไตาวายอ่ะแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อไตขึ้นมาครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ผ่าตัดใส่ไปในสัตว์ให้สัตว์ตมีไตใหม่ซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยได้รับการรับรองแล้วนะครับจากสถาบันอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า FDA เป็นการยกระดับทางการแพทย์นะครับที่มีการสร้างอวัยวะได้สําหรับสัตว์แต่คุณหยางลู่หานไม่ได้พูดนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับออัยวะของคนแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าองค์ความรู้สามารถทํากับออัยวะของคนได้มีคนเอาตรงนี้ครับเหมือนกับโจมตีเพราะว่าหนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่องหรือว่าเราดูภาพยนตร์หลายๆเรื่องเราเห็นว่าประเทศสหรัฐเองหรือประเทศฝั่งยุโรปเองไม่ได้ที่จะวิลลิงให้คนผิวสีหรือคนต่างชาตินะครับ มายืนในสถานะที่ทัดเทียมกับตัวเองสักเท่าไหร่ในซีรีส์นะครับแต่ว่าในความจริงอาจจะมีบ้างยอมรับเปิดกว้างแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้แล้วก็ไม่ยอมรับซึ่งการที่คุณอย่างลู่หานเนี่ย ไปทําในสิ่งที่เป็นเหมือนกับผู้นําแล้วกันยุคใหม่ของด้านชีววิทยาเนี่ยการที่เขาจะต้องไปยืนแถวหน้าเนีครับเพื่อทัดเทียมกับนักวิจัยท่านอื่นๆระดับโลกเนี่ยกว่าจะได้รับการอยอมรับแล้วเป็นผู้หญิงเอเชียด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายออยากมากไม่ได้ง่ายครับจริงๆครับเป็นเรื่องที่ต้องผ่านเรื่องของข่าวลบข่าวปลอมข่าวเท็ที่เรียกว่าเฟซนิวเนี่ยเยอะมากหลายๆเรื่องที่บริษัทไม่ได้ทําอย่างเช่นการปลูกสายไว้ในคนเนี่ยก็เป็นข่าวลือ แล้วก็มีการเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าแอบทำแลบแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการแก้งการอะไรพวกนี้แต่ว่าในเว็บไซต์ของ eGenesis มีการประกาศนะฮะก็มีข่าวที่พูดถึงด้วยบอกว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้ารากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปลุกถ่ายอวัยวะไตในแบบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะก็เป็น ส่วนหนึ่งของผลงานของการใช้นวัตกรรมแล้วก็การคิดคนทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมาเพื่อช่วยชีวิตหรือว่ายืดอายุใช่ครับตอนนี้ก็นอกจากไตก็มีตั้งแต่ไตตับแล้วก็หัวใจตอนนี้ของมนุษย์เราเนี่ยอนาคตก็เชื่อว่าผู้ป่วยหลายคนที่เป็นโรคไตโรคตับแล้วก็โรคหัวใจครับอีเจนซิสก็คืออีกธุรกิจหนึง่งที่เป็นความหวังให้กับกลุมคนเหล่านี้ เรื่องราวของคุณหยางลู่หานี่น่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เป็นบริษัทที่เติบโตไปอยู่ในหนึ่งกลุ่มของกิจการที่ทางฝั่งของจีนเองก็สนับสนุนนะคะคือนวัตกรรมใหม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะคุณตริงค่ะใช่ครับเป็นสิ่งที่ประเทศจีนพ,พยายามทําเรื่องของตัวจดสิทธิบัตรแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ครับอะไรที่พยายามส่งเสริมความเป็นจีนให้เป็นชาติที่แข็งแรงได้ด้านนี้จีนก็ลงทุนเยอะอยู่ครับมาที่หญิงสาวคนที่4ี่จากหูหนาน คนนี้ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งของกิจการเลยนะคะสำหรับสังคมจีนแล้วเนี่ยลูกหลานจะถูกคาดหวังมากๆจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมีจังหวะของชีวิตแบบนี้ค่ะก็คือว่าเป็นเด็กเล็กเติบโตเรียนหนังสือพอเรียนจบเสร็จปับ๊บก็มีการงานทำพอมีงานทำเสร็จปับ๊บ สเต็ปต่อไปคือการมีครอบครัวและแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็วงจรชีวิตก็จะกลับมาแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีคําของคนจีนที่พูดบอกว่าเป็นผู้หญิงเหลือเลือกหรือผู้ชายเหลือเลือกคือผู้หญิงเนี่ยอายุถ้าเกิน25แล้วยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยจะถูกตั้งคําถามการแต่งงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อวัฒนธรรมจีนที่กดดันหญิงสาวและชายหนุ่มจํานวนมากในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของเธอคือกงหหยาน เธอสามารถจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อนัดบอร์ดให้คนที่ต้องการหาคู่หาพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอเจอกันแล้วก็มีผู้ใช้งานเป็นร้อยล้านยูเซอร์เลยเนี่ยนะคะเรื่องราวก็มาจากชีวิตของเธอที่ล้มเหลวนะอันนี้ก็น่าสนใจมากอยากให้คุณตรินขยายความต่อค่ะ คุณกงหายานเนี่ยจริงๆก็ครอบครัวชาวนาเหมือนกันครับยากจนค้นแขนสร้างตัวเองมาแล้วก็จบมาได้ยางเหมือนกันครับจบฟูตันแล้วก็ปรินตีนะครับแล้วก็จบมาอะไรนันจริงนะครับของคุณกงหิยานเนี่ยสำหรับผมอะในมุมของคนที่เคยทํางานพัฒนาแพลตฟอร์มมารู้สึกว่าเวลาเราทําแพลตฟอร์มมันมีเรียความเเมนเยอะมันมีสเปคเยอะมันต้องทํารีเสิร์ชเยอะว่าสิ่งนี้เป็นเพนพอยหรือเปล่าเหมือนที่คนทำสตาร์ทอัพจะต้องคุยกันที่เขาบอกว่าจะเขียนโมเดลที่เรียกว่าบิสเซิแคนวาเขียนมาว่าควรลงทุนไหมควรทำไหม ผู้หญิงคนนี้ครับก็คือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทําเรียกว่า success in job แล้วกันสู้ชีวิตเรียนจบมีงานดีๆทําแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีก็คือว่าไม่มีคู่ชีวิตที่ดี คบใครก็คือเจอแต่คนเหมือนกับผู้ชายแบบเจ้าชู้อะไรพวกนี้ครับหลายครั้งหลายคราวก็คือเข้ามาชั่วคราวก็คือมาเพื่อหวังผลนะครับแล้วก็ไปทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากคัดกรองผู้ชายเลยอยากเฟ้นหาผู้ชายที่ตรงกับท้ายตัวเองแต่พอไปดูแพลตฟอร์มของจีนที่มันหาคู่อะครับมันก็จะเน้นเรื่องของหน้าตาเงินเดือนการศึกษา3อย่าง แต่ของคุณกงขยานนะแค่รู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้าผู้ชายไม่มีเงินนะ่ะฉันมีรายได้ฉันเลี้ยงได้สองหน้าตาดีฉันไม่เอาฉันกลัวแล้วฉันขยันแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนอื่นแน่นอน3เนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนดีเขาก็เลยทําเว็บไซต์ชื่อว่าเจยวนขึ j ้นมาครับ j i a y u a n com สำหรับหาคู่โดยที่มีการทำฟิลเตอร์ ให้เราสามารถดีไซน์ได้อิสระก็คือเหมือนเวลาเราพิมพ์แฮตแท็กเข้าไปอะครับเป็นช่องก็คือสมมุติว่าคุณโสภิตบอกว่าต้องการผู้ชายลาักษณะสมมุติว่าเราสูงสัก170เราอยากได้คนที่สูงกว่าเราสัก10เซนก็คือเราก็เขียนไปเลยว่าสูง180แล้วก็ลูกน้ํามันก็จะได้เป็นแฮตแท็กคีย์เวิร์ดอันหนึ่งแล้วก็บอกไปว่าชอบคนผิวขาวผมสัน้นผมทรงแบบไหนแต่งตัวยังไงเรียนมาหาลัยไม่จําเป็นต้องดีก็ได้แต่ว่าขอให้จบมาในมณฑลตัวเองนะเพราะว่าตัวเองผู้หญิงเนี่ยไม่อยากย้ายออกไปอยู่มณ มีอยู่หรือแฟนอยู่อยากอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวตัวเอง ก็ใส่างเงี้เป็นฟิลเตอร์พอฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บมันก็เอาผลลั์ที่เราฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้ไปกรองหาจนเจอผู้ชายที่เข้าเงื่อนไขเราทั้งหมดซึ่งตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องของการทําเหมือนเอาคัสเ r อร์เพนพอยที่ตัวเองเป็น,นะมาเป็นตัวตั้งซึ่งปกติอ่ะถ้าทาแพลตฟอร์มมันจะต้องไปทําเรื่องของ UX UI พวก user interface user experience ที่มันกับต้องไปมีทีมวิจัยโดยเฉพาะต้องกราฟิกซีอย่างนี้ฟอนต์แบบนี้ดีไซน์แบบนี้แต่ว่าคุณคงไหยานเนี่ยคือเอาเพนพอยต์ตัวเองมาเป็นตัวตั้งแล้วแค่รู้สึกว่า เป้าหมายคืออยากได้ระบบที่มันใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ของสิ่งที่ตัวเองต้องการตามหาปรากฏว่าไปให้เพื่อนๆลองเล่นดูครับกลุ่มแรกประมาณ100ร้อยกว่าคนชอบหมดแล้วก็เลยรูสุว่าเอ้ยหรือว่าผู้หญิงจริงทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เลยลองไปถามพวกผู้ชายผู้ชายบอกว่าเฮ้ยชอบแบบนี้เหมือนกันกลายเป็นว่าไอตัว j จย o n นดอทคเนี่ยครับมันรีแอคทีฟยูเเนี่ยผู้ใช้งานจะกลับมาใช้สม่ําเสมอนะครับเดือนหนึงร้อล้านกว่าครั้ง ไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่ามีเมมเบอร์ร้อยล้านคนนะเมมเบอร์นี้น่าจะเกินแล้วแหละแต่มันเรียาานใช้บริการสมัครใหม่สมัครใหม่เดือนร้อยล้านนะครับสังเกตได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนส่วนมากเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเลือกได้แล้วมันจะมีผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกผู้เลือกเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องดูที่หน้าตาหรือการศึกษาแล้วจะเลือกตรงที่ตรงไทายตัวเองตรงความต้องการ,ต,รตัวเอง ตรงเงื่อนไขของตัวเองซึ่งเงื่อนไขเนี่ยปกติถ้าเราไปซื้อของในเว็บออนไลน์เราก็จะเลือกได้ว่าสมมติว่าผมอยากได้มือถือเครื่องนึงผมก็ติ๊กว่าเอา125กิก่าหน้าจอกี่นิ้วแบตเตอรี่จุดได้เท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือฟิลเตอร์เนี้ยมันมีมาให้เราติ๊กแต่พอเป็นเว็บหาคู่อรับ เราคัสตอมมได้มันจะมีกล่องให้เราแล้วก็เลือกได้เราไม่ต้องมานั่งจิ้มเอาว่าอายุเท่านี้ถึงเท่านี้เงินเดือนเท่านี้ถึงเท่านี้มาอะไรตามนี้เพราะไม่งั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นปิดกันเราบอกไปเลยว่าเราอยากได้คนที่อยู่พื้นที่นี้เท่านั้นรัศมีไม่เกินกี่กิโลอะไรพวกนี้ครับวิธีการพวกนี้ครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าคนที่ไม่ได้จบมาตรงสายครับแล้วก็เอาเป็นพ่อตัวเองมามาสร้างสิ่งที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มแล้วมีคนใช้งานได้มากขนาดนี้ครับ คุณกงหยาเนี่ยมีจุดแข่งก็คือว่าเอา e x p e r i e n c e ที่ตัวเองเจอเป็นเพนจอยเนี่ยมาทำเป็น Business เดียซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถทำได้แบบนี้ค่ะเรื่องราวในความล้มเหลวของเธอมันก็เกิดมาจากเือนญิงสาวทั่วไปเลยคืออายุเกิน25แล้วก็อยากจะมีแฟนเธอถึงขั้นยอมจ่ายนะคะ่ะฟีเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อหาคู่ซึ่งเว็บไซต์หาคู่นี่มีเยอะแยะนะในเมืองจีนเธอจ่ายถึง500อยหยวนเพื่อจะเข้าไปใช้บริการปรากฏว่ารอไปพักใหญ่แล้วมันก็ยังไม่มีการตอบกลับมา พอเธอย้อนกลับก็ไปถามแล้วก็ต้องการจะอยากได้เงินคืนเนี่ยเธอถูกปฏิเสธแล้วก็ถูกขู่ระยอด,ด้วยเพราะว่าหน้าตาเธออาจจะไม่ได้สะสวยมากตามค่านิยมของคนส่วนใหญ่นะก็ทําให้เธอกโกรธแล้วเธอก็เลยออกแบบเว็บไซต์เองอย่างที่คุณตรีนบอกเมื่อสักครู่แล้วก็ประสบความสําเร็จในเวลาต่อมา จุดขายที่ทําให้เจอย,ยวนเนี่ยน่าจะโดดเด่นกว่าก็คือว่ามีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ถูกติดกรอบอยู่กับค่านิยมเดิมของคนจีนจะเลือกสเปคคือต้องการศึกษาดีมีตังแล้วก็หน้าตาดูดีด้วยไหมคะคุณตรินเปิดกว้างมากครับตอนนี้ที่จีนเปิดกว้างมากครับค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับอืมเว็บไซต์ของคุณกรงไห่หยวนก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของ หนุ่มสาวจีนในยุคใหม่นะใช่ครับคือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนจีนส่วนมากยังนิยมใช้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีหลายแพลตฟอร์มแต่ว่าเนี่ยโยนเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเลือกคนที่คุณอยากคุยแล้วก็เป็นผู้ชีวิตในอนาโคตได้มากกว่าแพลตฟอร์มหาคู่เนี่ยมันจะแยกสองเทียนะครับเทียนึงคือหาคู่ชั่วคราวเรียกว่าความสาคัญชั่วคราวกับความสาคัญถาวรเนีเ่ยเจย์นเนี่ยยังเป็นกลุ่มท็อปแลงครับของการหาความสําคัญแบบถาวรอ,อยู่อื คัมก็ถูกจัดอันดับว่าเป็น n u m b บ r รวันของ Matchmaker นะคะคุณโกงหายานเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนก็คือกลับมาใช้ซ้ำอยู่เนืองๆแสดงว่าก็อาจจะยังไม่เจอคนถูกใจแล้วก็ลองหาคนใหม่ไปนัดกับคนใหม่หรือไปแจ้งความต้องการใหม่แบบนั้นแหละคะคุณจริน อ๋อมันจะมี2กรณีครับก็คือการที่มาใช้บริการใหม่ Active Money Active เป็นร้อยล้านเนี่ยครับก็คือเวลาที่เราเลือก1คนนะครับบางทีสมมุติว่าคุยแล้วยังไม่คลิกกรับก็เลยกลับมาใช้บริการใหม่เพียงแต่ว่าระบบเนี่ยถ้าไม่ได้เสียเงินนะครับมันไม่สามารถเลือกพร้อมๆกันได้หลายคนเพราะฉะนั้นนะคนจีนไม่ได้ไม่ได้เสียแพ็กเกจราคาแพงมากที่สามารถจะถ้าเป็นต่างประเทศมันจะมี t i n d e อร์ครับเสียเงินเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละแพ็กเกจเข้าใจว่ามันจะเลือกแมทช์ได้หลายคนนะครับ ในระบบของคุณกงหิย,ยานเนี่ยเขาพยายามทำชิปเมนต์ของตัวแพลตฟอร์มเขาว่าไม่ให้เลือกเผื่อเลือกหรือจับปลาหลายมือเขาให้เลือกได้ทีละหนึ่งก็งคิดว่าหนึ่งคนพอเราเลือกเสร็จแล้วก็ใช้เวลาคุยกันเรียนรู้กันหนึ่งเดือนถ้ายังไม่คลิกก็กลับมาได้ภายใน30วันค่ะบริษัทของเธอเนี่ยได้เป็นบริษัทจีนที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการเดทติง้งแห่งแรกในการขึ้นลิสต์ต่างประเทศด้วยนะคะ อันนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวก็เรียกว่าชูใจก็คือว่าเธอก็พบคู่เดทของเธอทางเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันในท้ายที่สุดใช่ครับจริงๆเป็นเว็บไซต์แรกของจีนที่เป็นเดทติ้งแพลตฟอร์มที่เข้า n a ส d a q ครับตลาดหุ้นสหรัฐจากฟิลเตอร์ของเธอนะครับที่เป็นการเลือกครายเทียเสิรว่าฉันต้องการคนแบบเนี้ยจนได้ครับอืม ถ้าเจ้าของทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงครับคนอื่นถึงจะกล้ามั่นใจและใช้ตามเป็นเครดิตที่ดีมากมีคุณผู้ฟังรายการของเราฟังอยู่ตอนนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสนใจอยากจะไปใช้บริการและถามหาว่ามีข้ามแพลตฟอร์มมาที่เมืองไทยหรือเปล่านะไม่มีครับเมืองไทยไม่มีแบบนี้ครับเมืองไทยเมืองไทยยังเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเคยเห็นครับมันจะเป็นแพลตฟอร์มความสัมพันธ์ชั่วคราวหมดเลยครับ มันเปิดโอกาสให้เราเลือกได้หลายคนนะครับแล้วก็คุยได้หลายคนแต่ว่ามันไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่แบบว่าคุณเอาเวลาไปศึกษาคนคนนี้ให้ดีก่อนนะ30วันถ้า30วันแล้วคุณยังรู้สึกว่าไม่ใช่คุณกลับมาเลตติ้งว่าคุณไม่ชอบแล้วคุณค่อยเลือกคนที่2ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ mm. ใช้เวลาเรียนรู้แบบนี้มันกลายเป็นว่าไม่ได้หวังผลกําไรแต่อย่างเดียวครับหวังผลเรื่องของความความแข็งแรงทางสังคมครอบครัวด้วย อืมแล้วก็ความยืนยาวของการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นอีกอันหนึง่งใช่ครับเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่ทางรัฐบาลจีนสนับสนุนครับถ้าเป็นถ้าเป็นแพลตฟอร์มประเภทนี้ก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมความแข็งแรงในครอบครัวอืมเขาได้รับการสนับสนุนยังไงจากรัฐบาลจีนบ้างไหมคะ ก็หลักๆครับที่เห็นก็คือได้เหมือนกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นแผ่นพับปูชัวกับพวกกรมพัฒนาสังคมนะครับบ่อย oh. ไปออกุดกับภาครัฐบ่อยถ้าสมมุติว่าเป็นยกตัวอย่างแบบ t i นเดอเนี่ยเรายังไม่เคยเห็น T ินเดอร์ได้รับพาร์ทเนอร์อะไรกับภาครัฐบาลเท่าไหร่นะอืเพราะมันมันไม่ได้ส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์แบบเอ่อถาวรระยะยาวอือาจจะสอดคล้องกับสังคมจีในในช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลต้องการจะทําให้คนแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวด้วย ก็ใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการหนุนเสริมกับโลกของการสื่อสารยุคใหม่ของคนที่อยู่บนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะสาสาวนี้โดยสรุปแล้วไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะยืนยันเราว่าไม่ต้องเรียนตรงสายก็ได้แล้วก็การเริ่มต้นชีวิตก่อนจะประสบความสำเร็จนะไม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนุ่มสาวก็ได้โอกาสที่คุณจะเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยอายุไม่ใช่เป็นปัจจัยที่สาคัญเสมอไป มันมีพื้นฐานของความอดทนพื้นฐานของจังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็อาจจะดวงเฮงที่มาบวกกันด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสจะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณตรินส่งท้ายเนี่ยค่ะอะไรบ้างอะถ้าจะเป็นข้อคิดถึงการมาถอดรหัสของบรรดาสตรีเก่งแล้วก็แกร่งจากจีนสามท่านนี้ถ้าเป็นประโยคที่ผมใช้บ่อยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตก็คือเหมือนการที่เราเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยครับ จากชีวิตที่เรียกว่าเรียกว่าศูนย์นะทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยเรียกว่าศูนย์แล้วกันการที่เขาสามารถไต่ตัวเองจากศูนย์นะมาถึงจุดจุดนี้ได้ผมเรียกว่าศูนย์ถึงร้อยแล้วกันเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเห็นทุกคนมีก็คือไม่เคยคิดจะทําอะไรให้ตัวเองพลาดหล่นลงไปที่ศูนย์ทุกคนมุ่งเป้าให้ตัวเองครับก้าวไปอยู่ที่จุดที่สูงกว่าตัวเองทําได้เสมอในทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาเพราะทุกโปรเจกที่ทุกคนทำครับเป็นโปรเจกที่ ทำให้ตัวเองมุ่ไปข้างหน้าหมดเลยครับอันนี้คือสิ่งสําคัญว่าเรามีวิชั่นในการมองไปข้างหน้าอย่างไรมีการ planning ให้ตัวเองเติบโตแล้วให้ยไปยาไปข้างหน้าอย่างไงสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าเราเคยมาจากจุดไหนทั้ง4ท่านเนี่ยบอกให้เราเห็นชัดเจนมากแล้วก็ไม่ยอมแพ้หรือจำนวนต่ออุปสรรคปัญหาก็จะนำพาความสำเร็จมาให้ในท้ายที่สุดนะคะ หวังว่าเรื่องของวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะท่านที่กําลังเจอปัญหากําลังเจอกับความท้อท้อแล้วก็ความผิดหวังอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ฟันฝ่าจนกระทั่งเอาชนะสําเร็จได้ในที่สุดค่ะคุณตรีนวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนและดิฉันสุพิษบังมีวัฒนาวันนี้เราสงคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน t h a PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และ y ยูทูบ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice